เชฟเจิ้นค่ะวันนี้เจิ้นจะพาทุกท่านมาทำเมนูแกงเขียวหวานไก่ค่ะทำยังไงมะเขือไม่ดำนะคะแถมพริกแกงยังมีสีเขียวสวยด้วยไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนค่ะสำหรับแกงเขียวหวานวันนี้นะคะเจิ้นจะใช้เป็นเนื้ออกไก่ค่ะลอกหนังเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครจะใช้เนื้อไก่นะคะอาจจะใช้ส่วนสะโพกก็ได้ถ้าชอบแบบมีมันนะคะแต่ว่าวันนี้เจิ้นจะใช้อกไก่เพราะว่าอยากจะเฮลตี้นิดนึงนะคะแกงเขียวหวานนะคะอาจจะใช้เป็นลูกชิ้นปลากรายก็ได้ค่ะหรือว่าจะใช้เป็นเนื้อวัวก็ได้นะคะอาจจะเป็นเนื้อน่องลายหรือว่าเป็นเนื้อวัวแบบเนื้อสดก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็เครื่องนะคะก็จะมีกะทิค่ะกะทิเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นหัวกะทิกับหางกะทินะคะวิธีการใช้กะทิเนี่ยถ้าเกิดว่าใครหากะทิสดได้นะคะก็ใช้กะทิสดเนี่ยมันก็จะรสชาติหอมกว่านะคะส่วนอีกอย่างนึงนะคะขาดไม่ได้เลยก็คือพริกแกงเขียวหวานค่ะแล้วก็มีผักนะคะจะได้แก่มะเขือพวงนะคะมีใบมะกรูดใบโหระพาพริกชี้ฟ้าแดงตัวนี้เป็นตัวแต่งสีให้สวยงามค่ะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นมะเขือเปราะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะปรุงรสนะคะการปรุงรสในแกงเขียวหวานเนี่ยหลักๆจะใช้แค่2รสก็คือเค็มกับหวานนะคะเค็มก็จะได้จากน้ำปลาค่ะบางคนอาจจะใช้เกลือด้วยนะคะแล้วแต่ชอบแล้วก็ความหวานเนี่ยจะได้จากน้ำตาลปี๊บค่ะวัตถุดิบมีแค่นี้นะคะจนจะสอนวิธีการเตรียมเครื่องก่อนค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการเตรียมผักกันก่อนนะคะอย่างแรกนะคะพริกชี้ฟ้าแดงนะคะแบบนี้เจินจะผ่าครึ่งตรงกลางนะคะผ่าครึ่งตรงกลางแบบนี้จะเห็นว่าตรงกลางเนี่ยมีเม็ดนะคะตรงนี้เจินจะชอบที่จะเอาเม็ดตรงนี้ออกนะคะไส้ของพริกแล้วก็จะเลาะไส้พริกออกแล้วก็เม็ดพริกก็ขอออกค่ะแล้วเราก็จะเหลือแต่ตัวเนื้อพริกนะคะเราก็จะซอยเป็นเส้นค่ะจริงๆการหั่นพริกชี้ฟ้าสำหรับการใส่ในแกงเขียวหวานหั่นได้หลายแบบนะคะบางคนอาจจะหั่นทั้งเม็ดอย่างนี้แล้วก็หั่นเฉียงๆไปได้เลยนะแต่ว่าแบบนั้นจะติดเม็ดแต่ถ้าบางคนเขาก็ไม่ซีเรียสก็ทานเม็ดได้นะคะแต่วันนี้จนจะหั่นเป็นเส้นๆนะจะได้ไม่มีเม็ดพริกชี้ฟ้าแดงในแกงเขียวหวานนี่เหมือนเป็นตัวช่วยตัดสีนะคะจากแกงสีเขียวๆพอมีสีแดงมาตัดนิดหน่อยก็จะดูสวยขึ้นนะไม่ต้องใช้เยอะนะคะสัก2เม็ดก็เพียงพอแล้วค่ะเราก็จะวางผักไว้นะสำหรับมะเขือนะคะมะเขือเปราะเนี่ยถ้าเราหั่นทิ้งไว้แล้วนะคะเขาจะดำค่ะวิธีการป้องกันไม่ให้มะเขือดำนะให้เรานำน้ำนะคะละลายเข้ากับเกลือให้เป็นน้ำเกลือนะคะแล้วเราจะนำมะเขือที่เราหั่นแล้วลงไปแช่ในน้ำเกลือค่ะทีนี้หั่นมะเขือได้เลยนะคะมะเขือ1ลูกหั่นเป็น4ส่วนตัดหัวออกตรงนี้นะคะคว่ำลงแล้วก็ผ่าสีค่ะพอผ่าเสร็จแล้วให้นำไปแช่ในน้ำเกลือเลยนะคะเราจะแช่น้ำเกลือจนกว่าเราจะใช้งานนะคะแช่ทิ้งเอาไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวพอเราจะทำแกงปุ๊บเราค่อยหยิบออกจากในน้ำเกลือใส่ลงไปในหม้อแกงของเรานะคะเวลาแช่มะเขือในน้ำเกลือก็กดให้มั่นใจว่าผิวของเขานะคะโดนน้ำเกลือทั่วถึงนะคะไม่อย่างนั้นบางทีเราวางลงไปเฉยๆจะมีบางจุดที่ไม่โดนน้ำเกลือเคลือบก็จะดำได้เนี่ยค่ะพอเราแช่ไว้แป๊บนึงแค่แป๊บนึงก็จะเห็นแล้วนะคะว่าน้ำเขามียางออกมาค่ะจะเป็นสีขุ่นๆแบบนี้ต่อไปเราจะมาเตรียมในส่วนของอกไก่กันค่ะอกไก่นะคะจะลอกหนังออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาหั่นอกไก่นะคะให้เราดูลายของเนื้อไก่จะเห็นว่าชิ้นใหญ่ของอกไก่นะคะมันจะมีแบ่งออกเป็น2ส่วนนะมีส่วนฝั่งข้างที่ใหญ่ๆกับฝั่งข้างเล็กๆนะคะฝั่งข้างใหญ่ๆเนี่ยถ้ามองดีๆนะคะจะมองเห็นลายของเนื้อไก่เป็นแนวนี้ค่ะส่วนฝั่งนี้นะคะลายเส้นก็จะเป็นแนวนี้วิธีการหั่นนะคะให้หั่นครึ่งกลางตรงนี้ก่อนนะคะจุดที่เป็นรอยต่อของ2แนวเนื้อที่เป็นคนละลายกันหั่นตรงนี้เลยเราก็จะได้ไก่2ชิ้นชิ้นหนึ่งลายเนื้อแนวนี้อย่างนี้นะคะแล้วก็ได้อีกชิ้นหนึ่งเป็นชิ้นเล็กนะก็จะเป็นลายเนื้อแนวนี้วิธีการนะคะถ้าเราอยากให้ไก่เรานุ่มเวลาทานแล้วไม่เหนียวนะคะเคี้ยวง่ายให้เราหั่นนะคะให้ขวางแนวเนื้อก็คือสมมติว่าอย่างเส้นชิ้นเนี้ยแนวเนื้อเป็นแนวเส้นนี้นะคะวิธีเราหั่นขวางแนวเนื้อก็คือแนวตรงข้ามเราจะหั่นแนวนี้ค่ะถ้าเราหั่นตามลายเนื้อลายเนื้อเป็นลายนี้เนาะถ้าเราหั่นตามลายเนื้อแบบนี้เลยนะคะเวลาเคี้ยวนะคะชิ้นของเนื้อไก่อะมันจะเหนียวเพราะว่ามันเคี้ยวขาดได้ยากนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นลายเดียวกับลายเนื้อแล้วก็จะชอบหั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะประมาณ 6-7 มิลนะคะขนาดนี้แต่ก็แล้วแต่คนชอบค่ะถ้าเกิดว่าชอบกินชิ้นอ้วนๆหนาๆก็ทำได้เหมือนกันนะ
เรียบร้อยแล้วอีกชิ้นหนึ่งนะคะก็ทำแบบเดียวกันนะคะหั่นขวางลายเนื้อนะเรียบร้อยค่ะตอนนี้เราหั่นเครื่องเสร็จหมดแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปเริ่มทำแกงกันเลยค่ะมาดูขั้นตอนของการทำแกงเขียวหวานกันเลยนะคะอย่างแรกค่ะให้เราจุดเตานะคะหลังจากนั้นนะคะจนจะใส่หัวกะทิลงไปค่ะเนื่องจากวันนี้นะคะจนใช้เป็นกะทิกล่องนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจนจะสอนว่าทำยังไงให้เราใช้กะทิกล่องแล้วการผัดแกงเขียวหวานของเราก็ยังได้สีสวยอยู่นะคะปัญหาของคนที่ใช้กะทิกล่องก็คือว่าพอทำแกงเขียวหวานเสร็จแล้วเนี่ยสีของแกงมันไม่เขียวนะคะมันเป็นสีซีดๆสำหรับการทำแกงแบบนี้การใช้กะทิกล่องนะคะจำเป็นจะต้องรอให้หัวกะทิแตกมันมากๆก่อนแล้วถึงใส่พริกแกงลงไปผัดด้วยนะคะตอนนี้จนก็เคี่ยวกะทิมาสักพักแล้วนะคะจะเห็นว่ากะทิเดือดแล้วนะคะตอนเคี่ยวกะทิจังหวะแรกเราใช้ไฟแรงได้เลยนะคะเราจะรออีกแป๊บนึงนะคะให้เขาแตกมันค่ะเดี๋ยวเดือดสักพักกะทิก็จะแตกมันนะแตกมันคืออะไรแตกมันก็คือน้ำมันในกะทิค่ะเขาจะดูแยกตัวออกมาเป็นก้อนๆนะคะตอนนี้ก็คือเดือดแล้วตอนนี้นะคะกะทิก็เริ่มจะแตกมันนะคะวิธีสังเกตว่ากะทิแตกมันนะก็คือ1ก็คือกะทิจะข้นขึ้นนะคะ2คือสีเขาจะเริ่มเปลี่ยนจากขาวมากๆตอนนี้มันจะเป็นขาวอมเหลืองนะคะแล้วก็จะเห็นว่ามันเหมือนมีน้ำมันแยกออกมาจากตัวกะทินะคะเคี่ยวให้แตกมันเยอะๆเลยค่ะแล้วถึงจะใส่เครื่องแกงทีหลังนะคะพอกะทิแตกมันแบบนี้นะคะให้เราใส่พริกแกงลงไปได้เลยค่ะแล้วผัดค่ะผัดให้หอมเลยค่ะให้เราผัดจนได้กลิ่นหอมมากๆเลยค่ะพอเริ่มผัดหอมแบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราจะใส่เนื้อไก่ลงไปค่ะใส่ไก่ลงไปแล้วผัดไก่ให้สุกนะคะให้เราผัดจนกว่าไก่จะเปลี่ยนสีเป็นสีขาวนะคะตอนนี้จนผัดไก่มาสักพักแล้วนะคะจะเห็นว่าผิวไก่ของจนคือสุกแล้วนะคะเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วข้างในอาจจะยังมีสีชมพูนิดหน่อยนะคะไม่เป็นไรนะคะตอนนี้นะคะเราจะเริ่มใส่หางกะทิลงไปเลยค่ะจากนั้นค่ะให้เราต้มให้เดือดค่ะเนื่องจากเราใช้อกไก่นะคะอย่าผัดจนอกไก่แห้งมากๆนะคะเวลาเอามาทำแล้วมันจะไม่อร่อยค่ะให้เราผัดแค่พอผิวตึงนะคะก็คือผิวด้านนอกเนี่ยสุกแล้วแต่ว่าข้างในถ้ายังสุกไม่ดีไม่เป็นไรนะคะแล้วให้เราเติมหางกะทิลงไปเลยเพราะว่าจังหวะเนี้ยเดี๋ยวเราจะต้องต้มต่อไปอีกไก่ก็จะสุกพอดีค่ะแล้วก็เนื้อไก่ก็จะไม่แห้งกระด้างด้วยค่ะการใช้พริกแกงสำเร็จนะคะข้อควรระวังก็คือเวลาเราปรุงรสค่ะให้เราชิมก่อนนะคะเพราะบางครั้งพริกแกงสำเร็จเนี่ยเขาจะเค็มนะคะบางยี่ห้อก็เค็มมากเค็มน้อยไม่เท่ากันตอนนี้แกงของเราก็เดือดแล้วนะคะเดือดจัดๆแบบนี้เลยนะคะเราจะเริ่มใส่มะเขือลงไปได้เลยค่ะเวลาใส่แล้วกดให้มะเขือจมน้ำด้วยค่ะจะได้โดนความร้อนค่อยๆทยอยใส่ไปนะคะให้มะเขือโดนความร้อนทั่วถึงนะคะจะได้ไม่ดำค่ะคนนิดนึงให้มะเขือจมลงไปในน้ำแกงของเรานะคะตอนนี้แกงของเจินเดือดจัดแล้วนะคะเดี๋ยวทีนี้ขอหลีไฟนิดนึงนะคะต่อไปเจินจะใส่มะเขือพวงลงไปนะคะเครื่องปรุงนะคะสมุนไพรอย่างอื่นก็จะมีใบมะกรูดค่ะเราก็จะฉีกใบมะกรูดใส่ลงไปนะคะใบมะกรูดก็จะช่วยให้หอมขึ้นนะคะแต่จริงๆถ้าเกิดว่าเอาแบบง่ายๆถ้าไม่มีก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะจนก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บค่ะทีนี้ให้เราหลีไฟลงนะคะเพราะว่ามะเขือของเราสุกแล้วแล้วเราก็ชิมรสตามชอบได้เลยค่ะถ้ายังไม่เค็มก็เติมน้ำปลาเพิ่มนะคะถ้าอยากได้หวานเพิ่มก็เติมน้ำตาลปี๊บเพิ่มค่ะหลังจากที่เราปรุงรสเสร็จเรียบร้อยนะคะสุดท้ายค่ะให้ใส่ใบโหระพาลงไปค่ะหลังจากที่เราใส่ใบโหระพาลงไปนะคะก็ควรให้ใบโหระพาจมน้ำนะคะไม่งั้นเขาก็จะดำเช่นกันค่ะทีนี้นะคะก็จะเหลือพริกชี้ฟ้าแดงอันนี้เราก็โรยหน้าแล้วก็เก็บส่วนหนึ่งเอาไว้โรยบนชามด้วยนะคะก็เป็นอันเสร็จนะคะแกงเขียวหวานของเราค่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟกันเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ
คะกับเมนูแกงเขียวหวานไก่ค่ะเนื้อสัตว์ที่ใช้นะคะจะเปลี่ยนเป็นลูกชิ้นปลากรายก็ได้นะคะจะเปลี่ยนเป็นเนื้อวัวก็ได้แล้วแต่ชอบเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคลิปวิดีโอของเราค่ะคลิปวิดีโอหน้าจันจะพาทุกท่านไปทำเมนูไหนอย่าลืมติดตามกันนะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆของเรานะคะสำหรับท่านไหนที่อยากให้เราทำเมนูอะไรนะคะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยค่ะ